จ้าอาวาสคืนลูกประคำปี่เสียทองคำร้านทองแม่ตั๊กหลังซื้อมาเป็นของขวัญวันเกิดให้โยมแม่ราคาเฉียดแสนเลยครับเล่าปูรูปั๊บเดี๋ยววันนี้ปูปั๊บจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับวันนี้นะครับเป็นวันที่4แล้วสำหรับการที่มีลูกค้านำทองคำมาคืนในร้านทองแม่ตั๊กครับเช้าวันนี้ครับบรรยากาศก็ลูกค้ายังเยอะเช่นเดิมครับซึ่งบางคนก็มาตั้งแต่ตีสองซึ่งก็มีความวุ่นวายปัญหาจากการลำดับคิวนะครับแต่ว่าทางพนักงานร้านก็เข้ามาเคลียร์ก็สามารถดำเนินต่อไปได้แต่วันนี้ครับมีเจ้าอาวาสวัดป่าแห่งหนึ่งครับในอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยครับเดินทางมาเพื่อคืนทองกับร้านทองแม่ตาครับผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยก็เลยไปสอบถามเจ้าอาวาสรูปนี้นะครับเจ้าอาวาสบอกว่าตัวเองเนี่ยซื้อลูกประคำปี่เสียทองคำซื้อมา 99,888 บาทครับเป็นของขวัญวันเกิดให้กับโยมแม่แต่ปรากฏว่าพอมาเจอข่าวแบบนี้ครับโยมแม่เนี่ยก็รู้สึกไม่สบายใจก็เลยให้ทางเจ้าอาวาสเนี่ยนำทองมาคืนครับก่อนหน้านี้เนี่ยได้นำทองไปตีราคากับร้านทองครับปรากฏว่าซื้อมาเฉียดแสนเลยครับเอามาตีราคาได้เพียงแค่ 3,500 บาทก็เลยเดินทางมาจากจังหวัดเลยครับเพื่อมาคืนทองซึ่งเรื่องคืนทองเนี่ยเจ้าอาวาสยืนยันว่าเป็นเรื่องรองนะครับแต่ว่าความรู้สึกเนี่ยที่เสียไปแล้วเพราะว่าทางเจ้าอาวาสเองเนี่ยก็ตั้งอกตั้งใจนะครับว่าจะซื้อทองคำเนี่ยเป็นของขวัญให้กับโยมแม่แต่พอมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ครับก็รู้สึกว่าเสียความรู้สึกครับ